้องบอกว่ายังคงไม่หยุดยั้งเลยนะสำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะที่ล่าสุดนะคะต้องบอกว่ามีการร่วมพัฒนานะคะกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในการที่จะทำบล็อกเชนเข้ามาในการทำธุรกิจด้วยค่ะโดยทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะล่าสุดได้มีการจับมือกับพฤกษานะคะที่จะใช้แพลตฟอร์ม B2P ค่ะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะและที่สำคัญเขาคาดหวังกันว่าจะช่วยพลิกโฉมธุรกิจก่อสร้างด้วยบล็อกเชนค่ะโดยทางด้านของคุณธนวัฒน์กิติสุวรรณผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน GTS and Ecosystem ธนาคารไทยพาณิชย์มีการเปิดเผยค่ะธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัท Digital Venture จำกัดได้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ประกอบการและเครือข่ายซัพพลายเชนผ่านแพลตฟอร์ม B2P Blockchain Solution for Procure to Pay ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรเอกชนแถวหน้าในหลากหลายอุตสาหกรรมการเข้าร่วมแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะก็คือบริษัทพฤกษา Real Estate จำกัดมหาชนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศนับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นของ B2P ค่ะที่สามารถขยายศักยภาพของแพลตฟอร์มให้รองรับงานจัดซื้อจัดจ้างการชำระเงินและการขอสินเชื่อของคู่ค้าในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์โดย B2P นะคะจะช่วยขจัดความยุ่งยากในการจัดการงานเอกสารให้รวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและบล็อกเชนในทุกกระบวนการอย่างสมบูรณ์แบบจึงช่วยประหยัดเวลาในการใช้ทรัพยากรได้ในทุกมิติกว่า 50% ค่ะด้านคุณอรพงษ์เทียนเงินนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Digital Venture จำกัดมีการออกมาเปิดเผยด้วยเช่นกันนะคะปัจจุบัน B2P มีผู้ประกอบการซึ่งเป็นเครือข่ายซัพพลายเชนจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้วกว่า 15,000 รายค่ะและยังได้รับความน่าเชื่อถือนะคะจากหน่วยงานภาครัฐร่วมศึกษาและทดสอบเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ด้วยขณะที่คุณปิยะประยงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพฤกษา Real Estate จำกัดมหาชนได้มีการเปิดเผยว่าการนำแพลตฟอร์ม B2P เข้ามาใช้ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ของพฤกษานะคะแล้วก็เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลได้อีกหนึ่งทางซึ่งหลังจากได้นำแพลตฟอร์ม B2P เข้ามาใช้แล้วก็พบว่าบริษัทสามารถลดทรัพยากรและต้นทุนในด้านต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะและช่วยให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วโปร่งใสและปลอดภัยค่ะก็ช่วยให้บริษัทนะคะสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาเสริมเติมให้ศักยภาพการดำเนินธุรกิจนั้นเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะ